ช็อกวงการบันเทิงไทยกับการจากไปตลอดกาลของอดีตนักแสดงชื่อดังในยุค90หญิงจุฬารัตน์เด็กที่กำเนิดการสวดพระอภิธรรมและประชนากิจณวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตสาราแปดซอยวัชรพลแขวงท่าแรงเขตบางเขนกรุงเทพมหานครวันนี้16มกราคมเวลา16นาฬิการดน้ำศพและ8นาฬิกาสวดพระอภิธรรมวันที่23มกราคมเวลา17นาฬิกาปักประชนากิจทั้งนี้เมื่อเช้าเข้าไปส่องในสตาแกรมดูก็ได้โพสต์สุดท้ายที่หญิงรีจุฬารัตน์ได้โพสต์เอาไว้เมื่อวันที่15พฤศจิกายน2023ซึ่งก็เป็นภาพของลูกสาวสุดที่รักน้องแองจี้เนื่องในวันเกิดในวัย14ปีพร้อมข้อความอวยพรวันเกิดว่าสุขสันต์วันเกิดน้องแองจี้ที่รักของคุณแม่แม่รักลูกเท่าระยะไปกลับดวงจันทร์แม่รักลูกตลอดไปและตลอดไปขอให้มีแต่สิ่งดีๆและก็สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของลูกแม่รักลูกมากจากนั้นก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆจนกระทั่งล่าสุดทางครอบครัวก็ได้ประกาศแจ้งข่าวการเสียชีวิตซึ่งทางเราก็ขอแสดงความเสียใจเอาไว้ณที่นี้ด้วย